มาดริดละซ้ำฮาเมสเจ็บพัก2เดือนAlaria with Ancelotti at his side with a very, very serious look on his face. This would be worrying. McIlroy ยอมจ่ายเงินยุติคดีทรูวิชั่นเส้น3ปีจัดสวิงยูโรเปียนทัวร์ไทยแลนด์คลาสสิกสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการ Sport Today นะครับวันพฤหัสบดีที่5กุมภาพันธ์นะวันนี้มีเบื้องหลังของเกมลาลิก้าซึ่งถือว่าเป็นนัดสำคัญเมื่อคืนนี้ครับแล้วก็โคปาอิตาเลียด้วยครับเมื่อคืนแล้วมาดริดก็ชนะเซบีย่าได้ก็จริงนะครับแต่ว่าก็ต้องสังเวยกับการที่นักเตะคนสำคัญอย่างฮาเมสโรดริเกซนี่ต้องบาดเจ็บพัก2เดือนเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดข่าวนี้กันครับในช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับเมื่อคืนนี้เป็นเกมตกค้างลาลิก้าครับแล้วมาดริดเจอกับเซบีย่าซึ่งมาดริดของคาร์ลอนเชลติก็ชนะได้ 2-1 ครับก็ทำให้ช่องว่างระหว่างพวกเขากับบาร์เซโลน่าห่างเป็น4คะแนนจากการลงเล่นเท่ากันแต่ปัญหาก็คือมาดริดนั้นต้องเสียผู้เล่นไปถึง2คนก็คือเซกิโอรามอสที่เจ็บลงเป็นตัวจริงแล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวออกส่วนฮาเมสโรดริเกสก็มีอาการเจ็บเท้าขวาครับก็ขาดเพื่อนเป็นหลายคนครับรวมไปถึงคริสเตียโนโรนัลโดที่โดนแบนครับรายงานล่าสุดนั้นปรากฏว่าฮาเมสเนี่ยกระดูกเท้าแตกครับต้องพักถึง2เดือนเขาเจ็บนาที26ครับแล้วก็นำไปตรวจอาการบาดเจ็บทันทีซึ่งก็พบว่าอาการที่ชัดเจนก็คือกระดูกเท้าแตกครับไม่สามารถจะลงน้ำหนักได้เลยต้องอยู่บนรถเข็นครับก็ผ่าตัดเรียบร้อยครับเช้าวันพฤหัสบดีนะครับแล้วก็ต้องพัก2เดือนพูดถึงการนำห่างถึง4คะแนนครับอันเชลติบอกว่ายังไม่คิดถึงเรื่องการคว้าแชมป์ฮะเกมที่จบไปกับเซบีย่าเป็นเกมที่ยากต้องสู้จนกระทั่งจบเกมเขาชอบรูปแบบการเล่นของทีมนะแล้วก็บอกว่าทีมมีโอกาสดีแต่ต้องมาเสียประตูในช่วงท้ายเกมเพราะกู้ต่อสู้นี่เล่นได้ดีนะครับแล้วก็รูปร่างสูงใหญ่ก็มีโอกาสจะลุกตั้งเตะครับแต่มาดริดก็สมควรเป็นผู้ชนะนี่เป็นภาพอาการบาดเจ็บของโรดริเกซครับประเด็นหลักอีกอย่างก็คือตอนนี้เรื่องฟอร์มแล้วก็การเล่นของแกเรตเบลครับที่โดนวิจารณ์ว่าเห็นแก่ตัวนะครับอันเชลติบอกว่าเบลประสานงานกับเบนเซม่าได้ดีนะฮะไม่จำเป็นต้องบอกให้เบลทำอะไรเป็นพิเศษและเบลก็เป็นนักเตะที่อันตรายอยู่แล้วฮะเมื่อบอลอยู่กับเท้าเขาเชื่อว่าทีมสมดุลนะฮะไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนใดคนหนึ่งแต่ขึ้นอยู่กับทั้งทีมและการกลับมาของโรนัลโดก็เป็นข่าวดีแม้ว่าทีมจะชนะมา2เกมรวดโดยไม่มีโรนัลโดรับล่าสุดเกมที่จะต้องพบกับแอตเลติโกก็ถือว่าจำเป็นจะต้องใช้โรนัลโดครับเขาบอกว่าการทำแต้มทิ้งห่างแอตเลติโก10แต้มไม่ใช่แรงจูงใจแต่มันจะเป็นเกมดาร์บี้แมตช์จะต้องเจอกันในสุดสัปดาห์นี้ครับครับนี่คือตารางล่าสุดครับ21นัด54บาร์เซโลน่า50แอตเลติโกมาดริด47ครับเซบีย่าอยู่ที่4นำบาเลนเซียอันดับ5อยู่1คะแนนครับมาเลเซียและเซบีย่าแพ้ด้วยกันทั้งคู่นะในสัปดาห์นี้ครับแล้วก็ท้ายตารางครับเลแบนเต้อยู่อันดับ20ครับยังสูสีนะครับจนมาถึงอันดับ16คืออเมริกานะฮะห่างจากโซนตกชั้นแค่แต้มเดียวครับอเมริกากับแกรนาดาเมื่อคืนก็มีการแข่งขันฟุตบอลโคปาอิตาเลียนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งนาโปลีแชมป์เก่าก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศหลังจากที่เอาชนะอินเตอร์มิลานไปได้ในประตูชัยช่วงทดเวลาบาดเจ็บจากกอนซาโลอิโกอินครับซึ่งลาฟาเอลเบนิเตสเทรนเนอร์ของนาโปลีให้สัมภาษณ์กับบันไดสปอร์ตว่าทีมของเขาสมควรเป็นผู้ชนะในการแข่งขันนัดนี้นะครับแม้ว่าอินเตอร์จะเป็นทีมชั้นนำและมีผู้เล่นที่มีความสามารถเฉพาะตัวมากมายนะครับแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วทีมอินเตอร์มิลานเนี่ยเขาคิดว่าน่าจะอยู่ในอันดับที่ดีกว่านี้ด้วยซ้ำไปนะครับเมื่อดูจากผู้เล่นที่มีอยู่ในทีมเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยก่อนเกมที่จะเจอกับนาโปลีเนี่ยอินเตอร์อยู่อันดับที่13เลยนะครับนาโปลีอยู่ที่3ห่างกันถึง10อันดับเลยสำหรับประเด็นที่ว่านี่คือการล้างแค้นอินเตอร์ทีมเก่าของเขาที่เคยปลดเขาออกจากตำแหน่งใช่หรือไม่ลาฟาเอลเบนิเตสบอกว่า
ขาไม่ค่อยได้รู้สึกอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเขาเองก็พาทีมเจอกับอินเตอร์มาหลายครั้งแล้วและทุกคนก็รู้ดีว่าตอนนี้อินเตอร์กำลังเจอปัญหาอะไรอยู่นะครับแต่ตอนนี้เขาก็ขอโฟกัสไปที่ทีมของตัวเองให้เดินหน้าต่อไปครับนาโปลีกำลังทำผลงานได้ดีซึ่งจุดเปลี่ยนในการที่ทีมนาโปลีกลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งเนี่ยผู้สื่อข่าวก็บอกว่าเป็นเพราะชัยชนะเหนือยูเวนตุสในซูเปอร์คัพอิตาเลียที่โดฮาหรือเปล่าครับซึ่งราฟาเอลเบนิเตสก็บอกว่าเป็นไปได้ว่าการที่ทีมของเขาสามารถได้แชมป์ซูเปอร์คัพของอิตาลีด้วยการเอาชนะทีมที่แข็งแกร่งอย่างยูเวนตุสเนี่ยคงจะทำให้นักเตะมีความมั่นใจและความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นซึ่งหลังจากนั้นมาฟอร์มการเล่นของทีมก็เลยดีวันดีคืนขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนเรื่องของการต่อสัญญากับทีมนั้นราฟาเอลเบนิเตสปฏิเสธที่จะตอบคำถามนี้บอกว่าจะคุยเรื่องนี้เมื่อถึงเดือนเมษายนแล้วเท่านั้นนะครับส่วนเวลานี้ขอมุ่งมั่นกับเกมการแข่งขันในนัดต่อไปก่อนครับขณะที่โรเบโต้มันชินี่ครับเทรนเนอร์ของอินเตอร์มิลานก็ตำหนิลูกทีมว่าเสียประตูอย่างไม่ควรจะเสียหลังจากโดนนาโปลีฉวยโอกาสเล่นเร็วครับเมื่อฟาวซี่กุลัมเนี่ยทุ่มให้กอนซาโลฮิโกอินยิงได้ในนาทีที่93มันชินี่บอกว่าเขาพูดไม่ออกเลยครับต่อการเสียประตูง่ายๆแบบนี้ลูกทีมของเขาเนี่ยไม่น่าจะมาเสียประตูในเกมที่กำลังจะจบลงในอีก30วินาทีเลยครับอย่างไรก็ตามนี่ก็คือเกมฟุตบอลนะครับอย่างเดียวที่เขาบอกลูกทีมได้ก็คือวันนี้เนี่ยทีมของเขาเสียค่าโง่แม้จะเล่นดีแต่สุดท้ายต้องมาเสียประตูที่ไม่น่าเสียแบบนี้ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกครับแล้วก็ยังยกย่องอีโกอินนะครับคนที่ทำประตูชัยให้กับนาโปลีว่าเป็นนักเตะที่ฉลาดและก็สามารถที่จะฉกฉวยโอกาสได้อยู่ตลอดเวลาครับการตกรอบในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าผิดหวังอีกครั้งนึงของอินเตอร์มิลานในฤดูกาลนี้ครับเพราะว่าถ้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของฟุตบอลโคปาอิตาเลียได้นั้นจะเพิ่มโอกาสให้กับอินเตอร์มิลานในการได้เล่นยูโรปาลีกในปีหน้าเพราะว่าถ้าจะไปลุ้นจากอันดับในลีกเนี่ยคงยากเพราะตอนนี้อยู่อันดับที่13อย่างที่เรียนไปนะครับก็อันนี้เป็นผลการแข่งขันแล้วก็หลังเกมการแข่งขันของเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับรอบต่อไปเนี่ยนาโปลีจะเจอกับลาซิโอนะครับแล้วก็ยูเวนตุสเจอกับฟิออเรนติน่านาโปลีจะไปเยือนก่อนนะครับขณะที่ยูเวนตุสเล่นในบ้านก่อนเกมนัดแรกเลกแรกนะครับเล่น4มีนาคมแล้วก็เลกที่2เตะกัน8เมษายนนะครับก็ในรอบรองชนะเลิศจะไปแบบเย่าเยือน2นัดครับเมซาร่ารับนักเตะเชลซีที่ย้ายสลับกับฮวนควาดาโดไปอยู่ฟิออเรนติน่าครับก็ให้สัมภาษณ์เมื่อเดินทางไปถึงอิตาลีครับเขาบอกว่าขอบคุณนะแล้วน่าจะมีความสุขที่อยู่ในฟิออเรนติน่าครับแล้วก็หวังว่าจะประสบความสำเร็จเขารู้ดีว่าการย้ายมาอยู่กับฟิออเนี่ยทำให้เกิดความสนใจมากในประเทศอียิปต์นะครับแล้วก็หวังว่าจะทำได้ดีเพื่อแฟนๆในอียิปต์นะฮะก็ดูเกมของทีมในโคปาซึ่งชนะโรม่า 2-0 เนี่ยเขาบอกประทับใจมากแล้วเกมต่อไปเนี่ยจะต้องเล่นในยูโรปาลีกด้วยซึ่งจะท็อตแนมซาร่าเคยยิงท็อตแนมได้ตอนที่อยู่ในสวิสกับบาเซลครับเขาบอกว่าถ้าได้เล่นในยูโรปาลีกก็หวังว่าจะยิงท็อตแนมได้อีกครับซาร่าไม่ใช่นักเตะอียิปต์คนแรกที่เล่นในฟิออเรนติน่าครับคนแรกก็คืออาเมดฮิกาซีแต่ย้ายไปในช่วงเดือนมกราคมครับเขาบอกว่าฮิกาซีเนี่ยบอกว่าน่าจะมาเล่นที่อิตาลีครับแล้วก็ที่ซีออเนี่ยมีผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมแล้วก็จะเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เขาได้พัฒนาขึ้นไปอีกครับมาต่อกันที่ข่าวเศร้าของวงการลูกหนังโลกนะครับอูโดลัตเทคครับอดีตเทรนเนอร์ของไบเยนมิวนิกในวัย80ปีเสียชีวิตลงแล้วครับที่สถานดูแลผู้สูงอายุที่เมืองโคโลนประเทศเยอรมนีครับลัตเทคนั้นเคยคุมไบเยนมิวนิกบอรุสเซียมุนเชนกันบักแล้วก็บาร์เซโลนาแล้วก็คว้าแชมป์บุนเดสลีกา8ครั้งนะครับนำทีมต้นสกัดคว้าแชมป์รายการสำคัญได้ถึง14รายการตลอดช่วง3ทศวรรษในการเป็นโค้ชนะครับเขานี่มีอาการเส้นเลือดอุดตันถึง2ครั้งครับก่อนที่จะตรวจพบว่าเป็นโรคพาร์กินสันเมื่อปี2013นะครับลัตเทคได้เริ่มต้นอาชีพการเป็นโค้ชให้กับทีมชาติเยอรมันตะวันตกนะครับลัตเทคเป็นหนึ่งในสตาฟโค้ชในชุดฟุตบอลโลกปี1966ที่อังกฤษซึ่งเยอรมันตะวันตกแพ้ต่อเจ้าภาพในรอบชิงชนะเลิศลัตเทคเนี่ยเป็นโค้ชคนแรกและคนเดียวที่เคยพาทีมคว้าแชมป์ระดับสโมสรครบทั้ง3รายการในการคุมทีมสโมสรเริ่มจากยูโรเปียนคัพกับไบเยิร์นมิวนิกในปี1974ยูฟ่าคัพกับบอรุสเซียมุนเชนกันบักในปี1979และคัพวินเนอร์คัพกับบาร์เซโลนาในปี1982ครับในช่วงเวลาที่อยู่กับกราดบักนั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรของกราดบักเพราะว่านอกจากจะพาทีมได้แชมป์ยูฟ่าคัพแล้วลัตเทค
ยังพาทีมได้แชมป์บุนเดสลีกา2สมัยซ้อนในปี1976และ1977นอกจากการเป็นโค้ชแล้วครับลาเทคยังเป็นคอมเมนเตอร์ที่มีชื่อเสียงรวมถึงการเป็นนักวิเคราะห์และคอลัมนิสต์ให้กับนิตยสารคิกเกอร์หนังสือกีฬาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเยอรมนีด้วยครับช่วงนี้ครับเรามาติดตามสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกกันครับมาก้าสื่อดังในสเปนเปิดเผยว่าเรอัลมาดริดเตรียมลงทะเบียนชื่อมาร์ตินโอเดกาดไว้ในชุดที่จะเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบน็อกเอาท์ซึ่งตามรายงานระบุว่าเขาไม่ต้องอยู่ในลิสต์ B นับตั้งแต่เขาไม่จำเป็นต้องเล่นในสโมสร2ปีแม้ว่าอยู่ในชุด U21 ก็ตามตอนนี้เขาได้ลงซ้อมกับทีมชุด B และได้ประเดิมยิงประตูไปแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ทำให้เขาอาจได้รับเลือกขึ้นไปอยู่ในทีมชุดใหญ่และมีสิทธิ์ทำให้เขาทำสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ลงสนามในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนับตั้งแต่เซเลสตินบาบายาโรลงเล่นกับอันเดอร์เลตในขณะที่อายุ16ปี87วันในเกมพบสเตอัวบูคาเรสต์เมื่อปี1994สโมสรโตริโน่ปรับโผผู้เล่นที่จะทำศึกยูโรป้าลีกในรอบน็อกเอาท์โดยพวกเขาใส่ชื่อของอเล็กซานเดอร์ฟาเนรุตมิดฟิลด์ลูก้าคาสเตลลาซีและแข้งใหม่อย่างมาร์ซี่โลเปสเข้าไปแทนที่ของอันโตนิโอโนเซริโนมาเซโลราโรนโดและชองฟรองซัวชิเล่โดยไม่มีที่ว่างสำหรับบรูโน่เปเรสที่ทำ2ประตูในฤดูกาลนี้ซึ่งโตริโนจะมีคิวลงสนามรอบ32ทีมพบกับแอตแลนติกบิลเบาในวันที่19และ26กุมภาพันธ์นี้นิโคโลเชรูบินกองหลังอาตาลันตาโชคร้ายประสบอุบัติเหตุขับรถชนเมื่อวานนี้จุดเกิดเหตุบริเวณถนนสาย A4 ในคาเปรียเต้สภาพรถมินิของเขายับเยินรถยนต์ของคู่กรณีจอดหันหน้าตรงข้ามกับรถของเขาในเลนเดียวกันอย่างไรก็ตามตามรายงานระบุว่าเชรูบินอาจจะต้องพักเพียงไม่กี่วันเท่านั้นครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาดูรอได้มีรอนะฮะครับตัดสินใจยอมความกับอดีตเอเจนซี่ของเขาคือ Horizon ครับด้วยการจ่ายเงินชดเชย